ดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเขาจะมี2ชั้นข้างล่างเขาจะมีกะทิกับข้าวเหนียวคือมามีเอาข้าวเหนียวลงไปใส่ในพุดดิ้งจริงๆใช่ค่ะชั้นล่างจะเป็นพุดดิ้งที่ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชั้นบนชั้นบนเขาจะมีดอกมะม่วงปั่นเองก็ใส่กะทิชั้นล่างจะเป็นกะทิกับข้าวเหนียวชั้นบนจะเป็นมะม่วงกับกะทิแช่เย็นจัดๆเนาะ yes อร่อยพอพูดถึงพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเนาะหลายๆครั้งนะทุกคนก็จะคิดถึงคุณภาพของมะม่วงที่ดีแต่สำหรับเราสองคนนอกเหนือจากมะม่วงอร่อยแล้วเนี่ยกะทิคือหัวใจหลักของข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็พุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงของเราแน่นอนวันนี้เราสองคนนะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเถาะเปลือกค่ะวันนี้แน่นอนผงวุ้นคุณภาพที่เราสองคนเลือกใช้เราเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกค่ะเราต้องใส่น้ำตาลลงไปในสูตรแล้วเรามีแป้งข้าวโพดด้วยเพื่อให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะนุ่มยิ่งขึ้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำตาลแล้วคนจะทำให้เวลาทำพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะแป้งข้าวโพดไม่เป็นลูกๆแล้วก็ละลายง่ายจากนั้นก่อนตั้งเตานะคะเราจะใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองวันนี้เราเอาข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนะคะมานึ่งจนสุกค่ะหุงออกมาเสร็จแล้วสวยเต็มเม็ดแบบนี้เลยเกลือเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยนะคะรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำกะทิกับวานิลาไปด้วยกันได้ดีมากวานิลาจะเหมือนชูรสที่ทำให้กะทิของเราหอมอร่อยยิ่งขึ้นน้ำเปล่านะคะและใบเตยค่ะโอเคตั้งไฟเลยเนาะส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วอีกสักครู่เดียวพอเขาเดือดก็คือใช้ได้ตัวพิมพ์ของเราสองคนวันนี้เลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะอย่าแปลกใจว่าทำไมถึงเปียกเราล้างเสร็จแล้วต้องให้พิมพ์ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คือมีน้ำเกาะเวลาเทส่วนผสมวุ้นหรือพุดดิ้งลงไปแล้วมันจะทำให้พิมพ์เขาไม่ดูดส่วนผสมคือเอาออกง่ายนั่นเองใช่ได้ที่แล้วแบบนี้โอเคยกลงแล้วก็ตักเราจะตักให้แบบมีข้าวด้วยอ่ะเวลากินเข้าไปจะได้เจอข้าวแล้วเราชอบเวลาข้าวเหนียวต้มอย่างนี้มากเลยอ่ะมันดูดนะมันดูดกะทิเข้าไปแล้วมันอร่อยมากเลยแน่นอนชั้นที่2ของเราเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเราตัวมะม่วงก็มีกะทิพูดถึงกะทินะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เช่นเคยค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเถาะเปลือกนอกเหนือจากเนื้อมะม่วงบดที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราสองคนเลือกใส่มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตาเนเจอร์เทสค่ะลงไปด้วยสีก็ดีกลิ่นก็หอมส่วนของพุดดิ้งมะม่วงเราเนี่ยก็ยังต้องใส่ผงวุ้นนะเพื่อให้ตัวพุดดิ้งของเราเซตตัวผงวุ้นที่เลือกใช้แน่นอนนะคะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งข้าวโพดสีผสมอาหารสีเหลืองเกลือป่นนิดหนึ่งมามิใส่มะม่วงเลยไหมหรือรอต้มสุกก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อมะม่วงสุกพันตามใจชอบถ้าไม่มีก็เอามะม่วงแช่แข็งมาปั่นก็ได้แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นใบเตยมามิคนนะอุ้ยสีสวยจังใช่หอมไหมคือเห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะเข้มข้นมากง่ายขึ้นใส่ตะกร้อมือส่วนผสมเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วใช้ได้น่ากินมาก
สวยมากจริงหอมว่ะมันเป็นมะม่วงกะทิอ่ะมามีเอาสูตรเนี้ยไปใส่สาคูกับนมเย็นๆนะ อร่อยเลยครัวเล็กไปแล้วแหละมามีใช่ต้องเปลี่ยนครัวแล้วล่ะเคยเป็นไหมเวลาซื้อเสื้อผ้าผ้ายี่ห้อนี้ไม่ดีเลยใส่แล้วโหดเนาะไม่เป็นแต่เราไม่โทษว่าเราอ้วนขึ้นนะจากนั้นนะคะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งตัวพุดดิ้งของเราเนี่ยเสร็จตัวเซตแล้วก็นำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะอึ๊บปริ้นขึ้นมาชิ้นแรกของคุณผู้ชมใส่มะม่วงน้อยใส่มะม่วงเยอะก็จะเห็นเอาตอนใส่พิมพ์นี่แหละเนาะนี่ของนานาตกแต่งด้วยมะม่วงสุกพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเรียบร้อยแล้วหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Mango Glutinous Rice Pudding หอมกะทินะคือกลิ่นแรกที่มาคือกลิ่นกะทิเลยอ่ะชิ้นใหญ่ไปไหมอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยข้างล่างเป็นมะม่วงข้างบนเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนอะเนาะมันสดชื่นอะแค่กินเข้าไปเจอข้าวเหนียวเจอกะทิคือมันได้เคี้ยวไงข้าวเหนียวแล้วก็เจอชั้นล่างที่เป็นมะม่วงทานง่ายมากเลยสดชื่นอย่างที่เราบอกวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงนะสวัสดีค่ะสายหวานอย่างพวกเรานะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักร้าน Paul Bakery นะครับร้านเบเกอรี่ชื่อเสียงโด่งดังจากฝรั่งเศสสืบทอดตำนานความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะเป็นระยะเวลากว่า120ปีแล้วนะฮะและความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือตัวหน้าฟัดจ์เนี่ยแหละครับที่ราดลงไปเป็นกะทิจริงๆและยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยรับรองคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะติดใจมากครับเลมอนพุดดิ้งเค้กของเราเนี่ยบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยทำรับประทานก็อร่อยทำขายก็อร่อยแน่นอนจ้ะโอ้ไลค์